สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญพรนิวนารัตน์นักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ดิฉันจะมารายงานผลการปฏิบัติภาคีศึกษาภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา2562ค่ะในประเด็นเรื่องขาดธุรกิจในนครโฮจิมินห์มองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ปีคริสต์ศักราช2017ถึงปีคริสต์ศักราช2019โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์บุญวรรณาค่ะสำหรับการนำเสนอจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้1งานที่ได้รับมอบหมาย2ผลการศึกษาและ3ประสบการณ์ที่ได้รับค่ะสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายนะคะช่วงแรกจะเป็นการแปลข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษค่ะเพื่อลงเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ค่ะ 2. ทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลนะคะอย่างเช่นการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะที่อยู่ในเขตกงสุลหรือจะเป็นเกี่ยวกับข่าวเร่งด่วนอย่างเช่นข่าวการปิดสนามบินเป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะในช่วง2เดือนถัดมาก็จะได้ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่าจากคนต่างชาตินะคะที่ต้องการเข้าไทยค่ะต่อมาเป็นผลการศึกษานะคะที่มาและความสำคัญนะคะในแต่ละปีมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในนครโฮจิมินห์เป็นจำนวนมากซึ่งการที่นักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการลงทุนในนครโฮจิมินห์และทำการวิเคราะห์ข่าวหรืออ่านข่าวผ่านข่าวธุรกิจที่ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ในนครโฮจิมินห์ระหว่างปี2017ถึงปี2019จะช่วยให้ผู้ศึกษาหรือนักลงทุนเห็นโอกาสสถานการณ์แนวโน้มและช่องว่างการทำธุรกิจในนครโฮจิมินห์เบื้องต้นได้ค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ธุรกิจในนครโฮจิมินห์ในปี2017ถึงปี2019ผ่านข่าวที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ 2. เพื่อศึกษาแนวโน้มช่องว่างการลงทุนและโอกาสการทำธุรกิจในนครโฮจิมินห์ 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลข่าวธุรกิจในนครโฮจิมินห์แก่สถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ค่ะระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพและนำเสนอแบบพันธนาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ข่าวธุรกิจจาก4แหล่งข่าวดังนี้ค่ะ 1. สื่อตวยแจ๋ 2. สื่อ The Saigon Times 3. สื่อ VN Express และ 4. สื่อ Vietnam Investment Review โดยศึกษาเฉพาะข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนครโฮจิมินห์ไม่รวมพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมลุ่มน้ำโขงที่ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ระหว่างปี2017ถึงปี2019จำนวนทั้งสิ้น121ข่าวค่ะผลการวิจัยพบว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาพบนักลงทุนต่างเข้าไปลงทุนในนครโฮจิมินห์อย่างต่อเนื่องทั้งจากนักลงทุนเวียดนามไทยเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งมีการลงทุนบางกลุ่มที่รัฐลงทุนด้วยตัวเองและบางส่วนมาจากการขอลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นธุรกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแนวโน้มการลงทุนนะคะนักธุรกิจมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์มากที่สุดในอนาคตช่องว่างการลงทุนร้านขนมไทยร้านจำหน่ายยาสมุนไพรไทยอย่างเช่นยาหม่องยาดมอัญมณีสบู่ออร์แกนิกร้านเช่าชุดแต่งงานร้านอาหารเหนือธูปหอมหลอดกระดาษผ้าไหมไทยพบว่ายังไม่มีการลงทุนจากนักลงทุนไทยที่เป็นแบบเปิดหน้าร้านนะคะมาก่อนในนครโฮจิมินห์ต่อมาโอกาสการลงทุนในนครโฮจิมินห์นะคะพบว่าธุรกิจการแพทย์และสาธารณสุขธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคใต้เวียดนามและธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางถือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐเรียกร้องและเป็นกระแสนิยมในนครโฮจิมินห์ค่ะจากจำนวนข่าวทั้งสิ้น121ข่าวนะคะส
ามารถทำเป็นกราฟได้ดังนี้ค่ะคือในปี2017จัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น16กลุ่มพบ57ข่าวปี2018จัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น14กลุ่มพบ35ข่าวและปี2019จัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น13กลุ่มนะคะพบ29ข่าวจากกราฟสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ในปี2017ถึงปี2018นะคะในปีดังกล่าวพบข่าวปัญหาต่างๆในการทำธุรกิจในนครโฮจิมินห์มากที่สุดนะคะพบจำนวน16ข่าวและ14ข่าวตามลำดับซึ่งข่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาค่าเช่าที่ดินค่ะต่อมาในปี2019นะคะในปีดังกล่าวจะพบข่าวอื่นๆมากที่สุดจำนวน6ข่าวซึ่งข่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการพัฒนานครโฮจิมินห์ของรัฐและข่าวรายงานการลงทุน FDI ค่ะโดยในปีลำดับถัดๆไปสถานกงสุลใหญ่ในนครโฮจิมินห์มีแนวโน้มนำเสนอข่าวปัญหาในการทำธุรกิจในนครโฮจิมินห์มากที่สุดค่ะสำหรับข้อเสนอแนะและข้อจำกัดนะคะ 1. การลงทุนในนครโฮจิมินห์ควรตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและตลาดก่อนการลงทุนค่ะ 2. เนื่องจากเวลาที่มีจำกัดในการศึกษาทำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาข่าวธุรกิจจากสี่แหล่งข่าวซึ่งอาจจะยังไม่รอบด้านมากพอแต่ผู้ศึกษาก็ยังศึกษาวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการลงทุนในนครโฮจิมินห์ระดับเบื้องต้นได้ค่ะประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสาขาศึกษานะคะ 1. ได้นำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำอินโฟกราฟิกการตัดต่อคลิปวิดีโอการเขียนสารคดีนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนข่าวหรือการทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลได้ค่ะ 2. มีมิตรภาพเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอได้มิตรภาพมากมายทั้งจากคนเวียดนามแล้วก็คนไทยที่ไปฝึกงานด้วยกันค่ะ 3. ได้เรียนรู้และตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรมค่ะเนื่องจากว่าเวียดนามนะคะมีบาง culture ที่ไม่เหมือนกับคนไทยทำให้เรานะคะมีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่แตกต่างค่ะสุดท้ายนะคะฝึกงานเพื่อฝึกคนค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะว่าการฝึกงานนี้ถือว่าทำให้เราเนี่ยได้ฝึกงานจริงๆมีประสบการณ์ในการทำงานได้เรียนรู้ปัญหาเฉพาะหน้ามีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมก่อนประการไปฝึกงานของจริงค่ะค่ะดิฉันขอจบการรายงานผลการปฏิบัติสากลศึกษาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ